วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวพักผ่อนที่พักชิลๆริมทะเลใกล้กรุงเทพมากๆแต่ราคาแค่หลักร้อยริมทะเลไปค่ะหาหอยกันด้วยค่ะกันเดี๋ยวลงไปหาหอยกันบ้างดีกว่าที่นี่มีทั้งสระว่ายน้ำห้องนอนกว้างๆมีอ่างอาบน้ำด้วยนะระเบียงที่มองออกไปแล้วเห็นวิวสวยๆหอยสดๆนี่ฝีมือการหาหอยของเราและออกเรือใหญ่จอยทริปตกหมึกกันค่ะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้หมึกเยอะแค่ไหนรู้แล้วทำยังไงสบายแล้ววันนี้คืนนี้เสร็จมือสมัครเล่นก็ตกได้นะติดใจอ่ะอยากไปอีกเป็น10ล็อกแล้วนะคะธรรมดาที่ไหนอ่ะฝีมือล้วนกดติดตามเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะวันนี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วค่ะที่นี่อยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ติดทะเลเลยบรรยากาศดีมากๆค่ะเหมาะกับการนั่งชิลๆดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ค่ะโรงแรมชาโตวิสต้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะมีสระว่ายน้ำให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะถึงจะไม่ใหม่มากแต่โอเคเลยถือว่าใสก็ไม่ได้สกปรกนะคะเราพักห้องแบบที่ถูกสุดนะคะจริงๆมีหลายไทป์เลยเดี๋ยวราคาขึ้นเอาไว้ด้านหลังนะคะห้องกว้างกว่าที่คิดนะคะแล้วก็สะอาดมากๆเลยเป็นตู้เย็นใหญ่ด้วยมีหม้อไฟฟ้าให้คุณสามารถเลือกได้ทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวนะคะมีทีวีแอร์แล้วก็วิวทะเลสวยๆแบบนี้เห็นวิวด้านนอกเห็นทะเลด้วยตอนนี้น้ำลงนะคะห้องกว้างมากจริงเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยราคาถูกมากๆเลยสำหรับห้องนี้นะใครอยากมาพักผ่อนริมทะเลก็มาพักกันได้ห้องน้ำคือกว้างๆแบบนี้มีอ่างอาบน้ำสบู่แชมพูให้นะคะนอนแช่ได้สบายเลยตกปลามาเหนื่อยๆนะสำหรับห้องนี้ราคาแค่900บาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะเป็นห้องสูทที่1,050บาทและห้องสวีท1,200บาทรวมถึงยังมีห้องครอบครัวสำหรับ4ท่าน2,500บาทด้วยมีอาคารริมทะเลนะคะสามารถจัดเลี้ยงสัมมนาได้ถ้าใครมาเป็นหมู่คณะพาไปดูวิวทะเลของที่นี่กันค่ะเดินไปดูด้านหน้ากันนะคะเห็นวิวทะเลเขาหาหอยกันด้วยค่ะเดี๋ยวลงไปหาหอยกันบ้างดีกว่าที่นี่เขาใจดีนะคะคุณจะมาปาร์ตี้หรือว่าเตาปิ้งย่างมาทำอาหารก็ได้แต่จะไม่เหมาะกับวิวแชร์นะคะเพราะว่าบันไดค่อนข้างสูงเลยจัดเลี้ยงพักได้นะคะน่ารักมากเลยมาเล่นด้วยได้นะเราจะลองไปหาหอยกันบ้างนะคะตรงนี้ไฟใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่แย่นะทุกหอยดูนะคะนี่หอยเต็ดมันเล็กเห็นไหมใช่มันเละอย่างเงี้ยเอามือแรงไปนี่ค่ะทำหอยเละพี่โอ๊ตหาหอยตลับมาได้ค่ะใช่ไหมอ่ะใครจะได้ฟิลธรรมชาติก็สามารถมาตีหอยกินเองได้เฮ้ยมีตัวเฮ้ยมีหอยกินแล้วนี่ฝีมือการหาหอยของเราโอ้ยขอบคุณค่ะเราไปล้างให้สะอาดก่อนเด้อพี่เขาใจดีมากเลยนะคะให้หอยเรามาเดี๋ยวบอกเพื่อนว่านี่เราตีมาได้หมดเวลาตีหอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกเรือไปตกหมึกกันตามมาค่ะจากที่พักนี้นะคะเดินทางไม่ไกลแค่1กิโลกว่าก็ถึงแล้วท่าเรืออ่าวอุดมค่ะเรือลำนี้เป็นเรือใหญ่ค่ะเปิดแจมตกหมึกทั้งคืนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรือกันค่ะเรือลำนี้กว้างขวางนะคะคลื่นแรงก็ไม่รู้สึกเลยสะอาดมากเลยนะคะเราพาไปดูว่าห้องน้ำใหญ่ระดับโรงแรมเป็นยังไงสะอาดมากๆเลยนะคะสามารถอาบน้ำได้เลยมีสบู่ให้ด้วยนะด้านบนนะคะมีห้องเข้าไปนอนได้นะคะด้านใน
บนดาดฟ้าก็มีที่ให้นั่งชิลๆ ชมวิวได้ถ้าใครไม่อยากตกปลาตกหมึกนะจะมานอนพักบนนี้ก็ได้เราไปลุยกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับน้ำประมาณ 22-23 เมตรนะคะไปบอกว่ายลงไปแค่ประมาณ5เมตรนะคะ1 2 3 4 5ประมาณนี้ไหมติดได้แล้วเหรอเฮ้ยหมานแท้ฝั่งนี้เขาหมาเราย้ายฝั่งมานะคะแต่ดูตามน้าเขาทำยังไงนี่นี้เหรอก็ปล่อยแล้วมา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 หรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่าขยะหรือเปล่าโอ้ยตัวก็จิ๋วดิ๋วนี่โยจุ๊บนะคะวายมาอีกแล้วค่ะฝั่งนี้เขาได้กันตลอดเลยอะจ๊ะอีกแล้วนะคะสุดยอดเฮ้ยไซมาแล้วนะคะมาเงียบๆนะคะพุ่งๆแบบนี้นะคะนี่ยังไม่ยาวเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวสู้ต่อมาละรู้ละรู้เทคนิคละนี่รู้แล้วทำยังไงปล่อยโยลงไปข้างล่างเสร็จแล้วเอาโยขึ้นมามันจะว่ายก็ตามขึ้นมาว่ายตามมาเฉยๆแล้วนะก็ได้แล้วนะมาเรื่อยๆนะคะหมึกมีตัวนะคะหมึกเยอะมากขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนเลยเอามันขึ้นมาได้ไหมนั่นไงมันตามขึ้นมาเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นั่นแหละนั่นแหละเอ้ยยกเลยนี่น่ะรู้ทางแล้วรู้แล้วทำยังไงสบายแล้ววันนี้คืนนี้เสร็จได้ตัวยาวมาแล้วนะคะนั่นนี่อ่ะใช้โยจุ๊บใส่ตะกั่วเขาบอกว่าล้างน้ำเค็มแล้วมึงจะไม่แดงจะ10ล็อกแล้วนะคะธรรมดาที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้คอกหมึกด้วยนะคะเรือลำนี้ใช้ฝีมือล้วนๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะมาแล้วนะคะหลอดแสนอร่อยมาแล้ว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 ขิงจานตอนนี้เล่น2คันเฮ้ยหมึกกินหมึกกินหลุดเหรอหลุดไหมคันมันแข็งขนาดนั้นเลยวะโยมันหนักแจ็คเขียวค่ะแจ็คเขียวใส่ตะกั่วนิดหน่อยค่ะหมึกก็กินตลอดนะจ๊ะนี่เอ้ารับใหม่สองคันนี้มันดีอย่างนี้เองมันจะเผลอๆบ้างก็จะได้หมึกเรื่อยๆเหรอมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆนะคะมีไซส์อ่อนประสบการณ์อ่ะแต่ว่าก็ได้หมึกนะสำหรับเรือนี้ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้แฮนด์ไลน์ก็ได้ตัวนะคะอุ้ยมีตัวตามยังไงไซส์เอาปะรีบขึ้นอุ้ยจะหลุดแล้วรีบปลดออกรีบเอาลงไปใหม่จะพันแฮนด์ไลน์ได้ผลจริง
มันมาเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยสุดยอดอ่ะมีไซส์ด้วยอ่ะเอื้อนี่มีไซส์โยนทิ้งไว้เฉยๆธรรมดาที่ไหนอุ้ยตอนนี้เริ่มห่างตัวนะคะประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเนี่ยข้าวร้อนๆเลยนะต้มจืดเต้าหู้สับไข่เจียวน่ากินมากเลยจานเบลเลอร์เลยหมึกที่สมาชิกตกกันได้นะคะฝีมือนะวันนี้โหน่าจะหนักนะเนี่ยกี่ตัวนะคะอันนี้77ตัวนี่เยอะมากแล้วฝนก็มาตามนัดค่ะจะรอดไปเนี่ยหุยฝนฟ้าน่ากลัวมากค่ะเดี๋ยวนี้มันตกตอนที่เราจะกลับแล้ว Two hours later แล้วโบก็ตื่นมาพร้อมกับภาพนี้ค่ะแสงเช้าที่ท่าเรือนี่แหละค่ะมีมือวันนี้3โลกว่า3ครึ่งนะนะเขานะคะนี่เกือบ3โลพี่เสื้อน้ำเงินเยอะมากคนเดียวเหรอเนี่ย3โลโอ้คนละ3โล3โลเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนมากับไต่เอกไม่ผิดหวังนะคะใครอยากตกหมึกสนุกสนุกทั้งคืนไม่หลับไม่นอนก็มาไต่เอกได้บริการนี้น่ารักทำกับข้าวอร่อยด้วยก็ให้บริการตกปลาตกหมึกนะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้สนใจติดต่อได้สำหรับทริปนี้เราไปตกปลากันที่ราคาคนละ700บาทต่อคืนนะคะสนุกมากๆเลยค่ะนี่นะคะหมึกน้ำดำจากหมึกที่เราตกมาสดๆถ้าชอบที่พักดีๆราคาถูกและทริปตกหมึกดีๆกด Subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่แจ่มๆกันอีก